พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบต้นแบบผลิตเม็ดไฮโดรเจลเก็บกักโปรตีนในอาหารกุ้งสารสำคัญที่อยู่ในอาหารสัตว์เช่นโปรตีนนั้นมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีมีความคงตัวต่ำจึงเกิดการย่อยสลายก่อนที่สัตว์จะกินเข้าไปครับแม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีเก็บกักเก็บสารสำคัญเข้ามาช่วยแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาทางเทคนิคซึ่งทำให้การผลิตล่าช้าไม่ต่อเนื่องและผลิตได้เป็นรายครั้งเท่านั้นครับนักวิจัยสวทช.จึงพัฒนากระบวนการขึ้นรูปเม็ดไฮโดรเจลแบบ Liquid Cheese Pre-Gelification เทคนิคในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อช่วยกักเก็บโปรตีนในอาหารกุ้งในรูปแบบไฮโดรเจลแขวนลอยพร้อมอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการผลิตอนุภาคไมโครในระดับกึ่งอุตสาหกรรมให้สามารถขึ้นรูปและคัดแยกอนุภาคได้อย่างต่อเนื่องอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับขึ้นรูปเม็ดไฮโดรเจลและคัดแยกเม็ดไฮโดรเจลทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงสามารถรองรับการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000